โดยออสเตรเลียออกมาคาดการว่าจีนซึ่งถือว่าเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียจะยกเลิกภาษีนำเข้าไวน์จากออสเตรเลียเป็นลำดับถัดไปนะครับหลังจากที่เรียกเก็บภาษีดังกล่าวในช่วงเดือนมีนาคมปี2 5 1 4ที่ผ่านมา โดยในช่วงที่ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับออสเตรเลียนันถือว่าตึงเครียดจนถึงขีดสุดเลยล่ะครับในปี2563จนถึงปี2564ซึ่งในช่วงนั้นเองจีนก็เรียกเก็บภาษีนําเข้าจากสินค้าของออสเตรเลียหลายอย่างด้วยกันครับไล่มาตั้งแต่วน์รวมไปถึงเนื้อสัตว์แล้วก็รวมไปถึงทางฝั่งของลบสเตอร์และไม้สูงด้วยเรื่องนี้ครับคุณดอนฟาเรลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของออสเตรเลีย ก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC นะครับโดยบอกว่าทางเรานั้นต้องการให้จีนนั้นยกเลิอกอุปสรรคทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์างการค้าระหว่างออสเตรเลียกับจีนครับในขณะเดีวยวกันก็บอกว่าข้าวบาเล่ก,ก็ถือว่าเป็นแม่แบบสําหรับเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องวายดังนั้นตัวเขาถึงคิดว่าขณะนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่จะพูดคุยเจรจากับรัฐบาลจีนเพิ่มเติมนั่นเองนะครับ นอกจากนี้การตัดสินใจเรื่องของภาษีวายก็จะมีขึ้นในเร็วๆนี้นะครับและออสเตรเลียก็เชื่อมั่นว่าทางฝักของจีนนั้นจะยกเลิกการจัดเก็บภาษีนำเข้าวายจากออสเตรเลียที่ปัจจุบันนั้นจัดเก็บสูงถึง220%อย่างไรก็ตามครับกระสวงพันธย์ของจีนก็แถลงในช่วงวันศุกร์ที่4สิงหาคมที่ผ่านมา อกว่าจีนนั้นตัดสินใจยกเลิกภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดแล้วก็ภาษีตอบโต้การอุดหนุนที่มีต่อข้าวบาเล่ของออสเตรเลียโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5สิงหาคมหลังจากที่บังคับใช้ภาษีดังกล่าวมานานกว่า3ปีครับโดยกระทรวงที่ของจีนนั้นก็อ้างอิงถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในตลาดจีนแต่ก็ไม่ได้อธิบายเหตุผลอื่นใดเพิ่มเติมนั่นเองนะครับก็หวังว่าการพูดคุยเจรจา,านั้นจะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดนะครับ